เป๊ปพี่เป๊ปพี่เป๊ปขาดอวารอนขาดอวารอนขาดอวารอนอวารอนแล้วก็ยังเหี้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเช็คฮะต่ออาทิตย์มาเอเลส60มาโพอีแก๊งที่มันไม่มาคือ60ไงเซิร์ฟ60ไง60เขาติดสตอรี่กับเอเลียนอ่ะเอาเลยดูก่อนมันมาป่ะสื่อเพนซีครับเอเลสส่งมาสักคนก็ไม่ได้หรอควรมานะเอเลสกับ60ใช่ป่ะที่ไปกันอ่ะตอนเนี้ย60อ่ะ60ไม่เห็นนะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะแต่แล้วแต่ตัดสินใจแล้วกันนะครับทั้งคู่แหละทั้งเอเลสทั้ง60เลยแต่ก็เล่นไปเถอะไม่เป็นไรครับตามนั้นตามนั้นไปครับของขึ้นเกาะเยอะยังมี3ชุดของเกาะที่ผมของก็ไอเอเลสกับ60น่ะมันของก็มีครับลุงขาดแค่ตัวตีไม่มีคนขายนะครับมาไม่ได้มันก็ยังไปแรกอ่ะจัดครับพี่ฮะของก็น่าจะพอเกือบ100ทีแล้วมั้งลุงลูกลองตีกันมั้ยล่ะได้ๆๆเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวประชุมโกดังก่อนโอเคครับเอาให้ดุงเลยแพงเอาแสนเดียวกูขายให้แก๊งแสนเดียวเดี๋ยวกูขึ้นเองยืนพื้นว่าไงชิโลไอ้เต๋อยู่ไหนอ่ะมานี่ดิมึงคุยนะวันเนี้ยอ้าวอะไรอ่ะเรื่องอะไรไม่รู้เลยไม่เรื่องไอ้นี่ของในเมืองเพราะว่าแต่ละแก๊งมันรับเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ซื้อของเลยลุงพวกกับผู้เฒ่าเต่าลุงสวัสดี6เดือนแล้วมาครับมาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยครับขึ้นมาแล้วครับขยับขึ้นมาแล้วเออขยับมาเราอันเนี้ยเราจะมาแก้ปัญหาของในเมืองที่แม่งแพงหูฉีกกันที่แม่งประชาชนเอามาขายให้เราเนี่ยเราควรทำไงครับมีใครมีข้อเสนอไหมตั้งราคากลางไหมครับอืมเห็นด้วยนะแต่ว่าประชาชนมันจะยอมหรอแล้วเราจะยอมกันหรอราคากลางแข่งเลยว่าไงผมว่ามันต้องมีคนที่ไม่ยอมแน่นอนเรื่องราคาไม่แต่ว่าถ้าเราถ้าพวกเราความเห็นตรงกันทุกคนอย่างเงี้ยเราบังคับได้นะเอาจริงอะใครขายแพงกระทืบแม่งเลยถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันใช้อะไรไม่ได้อะมันก็ง่ายๆเลยกระทืบเอาแล้วก็ให้ขายราคาเท่ากันใครได้ไปก่อนก็เอาไปก่อนที่จริงเอาเหมือนแต่ก่อนนะครับเป็นช่วงเวลาให้เขาฟาร์มแบบช่วงเวลาให้เขาทำงานดำอะครับอืมใช่ๆตอนนี้ประชาชนทำงานดำไม่ได้เลยเหรอทำได้ครับได้ตลอด24เนี่ยทำได้จุดทรงจุด10มีหมดอ่ะใช่ครับอืมก็ดีนะเพราะตอนนี้มันทำงานได้ตลอดแล้วมันทำแล้วมันขายเราแพงใช่ปะพวกงานดำเขาทำแล้วเขามาขายเราแพงไงแล้วก็ผมมีไอเดียนึงไอพวกของเกาะไอของเกาะเราไปบอกนายกไหมแบบว่าให้มันมีแบบอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเอามาลงมาข้างล่างเอาเป็นขุดธรรมดาอย่างเงี้ยวันเสาร์ก็ได้ครับเหมือนวันคูนอ่ะเออเหมือนเป็นประมาณแบบว่าอาทิตย์นึงจะวันไหนก็ได้เอามาให้ลงมาขุดกันเนี่ยของเกาะมันจะได้ลดราคาลงมาหน่อยเพราะแต่ก่อนเนี่ยมัน 35,000 เองตอนนี้ 200,000 หรอโคตรแพงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เชลิฟอยู่ไหนอ่ะเชลิฟป่ะเป็นรถโทรตามครับนี่มีใครมีไอเดียไหมครับ
ถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราจะแบบว่าใครขายของแพงเงี้ยแล้วเราไม่ซื้อสุดท้ายมันก็มีคนซื้ออยู่ดีอะเราก็ตั้งราคากลางมาก็ได้สักอย่างชื่อรีเบอร์ใหม่เบอร์อะไรนะสัก2 อย่างดีมั้ยบังคับให้มันเป็นราคากลางสมมุติโอลิเทพอย่างเงี้ยมันขายกัน 200,000 150,000 เราก็บังคับให้มันขาย 100,000 ก็ได้29พี่จะรีเป็นครับ29ลุงตะโกนให้หน่อยได้มั้ยตะโกนอยู่เซิร์ฟหรอมาแล้วครับพี่ชลิพี่ลุงถามหาพี่ดีกว่าดังนะพี่มาสิมาครับพี่ผมว่าถ้าแก๊งส่วนใหญ่ทำได้เพราะมันเป็นส่วนมากในเมืองอ่ะเดี๋ยวผมว่าประชาชนก็ต้องตามราคาลงใหม่อืมต้องเริ่มจากแก๊งใช่เพราะเป็นส่วนมากในประเทศอ่ะตอนนี้โอลิเทพมันเท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งครับตอนนี้แสนหนึ่งลบแสนบวกลบบวกแสนสองแสนสามแสนหนึ่งแล้วแต่ช่วงจังหวะขายครับงั้นเราก็ตั้งราคากลางให้มันเป็นแสนหนึ่งถ้าอย่างนั้นอ่ะลุงครับผมมีเรื่องจะบอกครับว่าไอ้ราคาของมันอยู่ขึ้นกับกลไกด้วยครับที่เขาปรับทางเซิร์ฟอ่ะเพราะว่าบางอย่างที่ของมันจะเป็นต่อการขึ้นนะครับมันหาไม่ได้จริงๆครับยกตัวอย่างเช่นงานที่ไปทำอ่ะครับเขากลับบัฟอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างก็เหมือนโดนหายไปครับเช่นไอ้ขุดแร่ขุดเหมืองครับมันได้ตัวตีเยอะจริงครับแต่ว่าไอ้เหล็กไฮที่เอาไว้ใช้ขึ้นไอ้เกาะไฟฟ้ามันได้น้อยลงครับอ๋อใช่มันได้ยากใช่ครับมันเลยทำให้แบบคนตามหาเยอะแล้วแบบขึ้นได้น้อยลงครับคือพอเลขไฮดรอปยากเนี่ยคนที่จะขึ้นเกาะเป็นมันก็ไม่มีมากขึ้นเพราะว่าขึ้นเกาะทีนึงก็ต้องใช้เลขไฮอยู่แล้วในการคาบกุญแจอะไรอย่างนี้ครับไม่อันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราอะ่ะอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราอะ่ะมันนอกเรื่องไปหน่อยอะ่ะอันนี้มันเราต้องไปเสนออะ่ะอันนี้มันนอกเรื่องอะ่ะเอาสิ่งที่เราทำได้สิคุณลุงครับของทางมาเธอเขาอยากให้แก้ไขเรื่องเงินแดงที่ราคาโดดครับอยากให้มีราคากลางราคาเงินแดงเหรอตอนนี้โดดไปเท่าไหร่อ่ะเรท5ครับเรท5ครับปกติเรทเท่าไหร่เป็น3มั้งอ่ะ3ถึง 3.5 ปกติอยากคือตอนนี้ผมมองว่าคือเราได้2ราคากลางอ่ะผมมองว่าได้แค่2ถึง3ชิ้นเท่านั้นน่ะถ้ามากไปกว่านั้นผมมองว่ารู้สึกไปบังคับเขามากเกินไปอ่ะอยากให้มันประมาณ 2-3 ชิ้นเท่านั้นน่ะถ้ามันมากของสำคัญใช่ถ้ามันมากกว่านั้นน่ะมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อ่ะเหมือนเราไปกดขี่เขาอ่ะผมว่าเลือกสัก3ดีกว่าครับมีเงินแดงโอลิเทพแล้วก็มีอะไรครับของเกาะไหมของเกาะเกาะของเกาะใช่ครับตอนนี้เท่าไหร่200,000 2 200,000 ครับที่โดดใช่ครับ200,000บวกลบต่อชุดอ่ะนะใช่ใช่200,000ครับใช่มันมีตั้งแต่ 150,000 ถึง 200,000 แล้วแต่คนขายใช่ครับแล้วแต่ไม่ไอ้เรื่องของเกาะเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องไปบังคับก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปเสนอนายกก็ได้มั้งผมมองว่าถ้าเขาเอาอีเวนต์นึงมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีปัญหาหรอกของเกาะราคามันก็จะลงมาเองอ่ะเราเพิ่มชิ้นอื่นดีกว่ามั้ยเป็นพวกเพชรฟ้าตัวตีมั้ยครับผมมองว่าอันเนี้ยมันน่าจะทำให้ได้นะเออก็ต้องเพชรฟ้าตัวตีอ่ะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งครับชิ้นนึงอ่ะเพชรฟ้าหรือตัวตีผมมองว่าตัวตีแม่งหายากกว่าเพชรฟ้าอีกนะใช่ครับใช่ครับจริงๆวันนี้ผมไปโพมารอบนึงอ่ะ300โลมันราคาถูกกว่าแต่แม่งรู้สึกว่ามันหายากอ่ะยากจริงครับเพราะมันใช้เยอะด้วยแหละลุงใช่ตั้งแต่ปรับมาเป็นตีอาวุธข้างนึงมันใช้เพชรฟ้างั้นเอาโอลิแสนนึงเนาะราคากลางแล้วก็เราก็บอกทุกคนเลยถ้าใครขายเกินนั้นน่ะเรากระทืบได้เลยดีกว่าเราเรียก TC มาสักคนหนึ่งได้ปะเดี๋ยวผมลองติดต่อดูครับช่วงนี้โอลิราคาก็ตกแล้วนะครับเห็นมีนี่โอลิราไม่ราคาไม่ถึงแสนนั่นแหละไม่ถึงแสนผมเห็นบางคนขาย 80,000 เนี่ย 90,000 ก็มีเลยใช่ๆ 75 80,000 90,000 มีหมดเอาราคากลาง 80,000 ดีกว่ามั้ยถ้าอย่างนั้นน่ะได้ครับเออราคากลาง 80,000 แล้วก็มีอะไรนะมีอะไรอีกชิ้นนึงนะลืมตัวตีมันหายากอะดิมันแพงหรอตัวตีผมเคยไปฟาร์มผมเคยไปฟาร์มนะลุงผมกับพี่เก่งฟาร์มตัวตีผมไม่ยากครับ12ชั่วโมงผมได้ประมาณ400ใบเลยหรองัดบ้านได้เยอะกว่าฟาร์มงัดบ้านอย่างนี้ก็ได้เยอะไปขุดเองก็ได้เยอะนะผมไปทำมาเองอันนี้ผมกับพี่เก่งทำผมมองว่าไม่ยากครับเออแล้วก็ใบเบย์ปะใบเบย์แพงปะ
แสนสี่ตอนนี้ทำน้อยมากกว่าไวเบย์ไม่ลงไวเบย์ทำน้อยมากกว่าตกปลาเลยครับลุงตอนนี้ครับตอนนี้ไวเบย์ที่เป็นปัญหาที่มันไม่มีเลยครับเราลองไปเสนอเราเดี๋ยวกูลองไปเสนอก็ได้ไอไวเบย์เนี่ยควรมันมีอยู่ในเกาะขุดแร่เนาะรีเวิร์กงานมันมีงานใหม่อะไรเงี้ยโอเคเอาไปเนี่ยงานใหม่คนมันไปขุดแร่ไออันนั้นอะดีกว่าให้มันดรอปสักอันนึงอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นสุ่มเปอร์เซ็นต์ไปเดี๋ยวไปเสนอเขาก็ได้อันเนี้ยไม่ยากหรอกไอเก่งเราตัดเรื่องไวเบย์ทิ้งไปละแล้วมีอะไรอีกปะลุงครับลุงครับถ้าสมมติว่าลดเรื่องเพชรฟ้ามันก็ต้องลดเรื่องเหล็กด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหล็กมันแพงอะเหล็กเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ 75,000 ฮะต่อ1กล่องครับต่อ1กล่องต่อ2ชุด2 ชุด2ชุด 15,000 ลดเหล็กไปเนี่ยเราตั้งราคากลาง 60,000 มั้ยสัก 60,000 ถ้าเราเซตเหล็กมันก็มา 25,000 แล้วอะงั้นก็คือราคามันก็ต้องส่งผลไปถึงมันก็จริงจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เซตเหล็กครับมันใช่จุดเริ่มต้นทุกทางงั้นราคาเหล็กเนี่ยพวกผมคุมอยู่งั้นผมปรับลงไปเหลือ 60,000 ก็ได้ครับอันเนี้ยไอ้สมมันน่าจะน้ำตาไหลก็ช่างมันงั้นราคาเหล็กราคากลางเป็น2ชิ้นแล้วนะครับเหล็ก 60,000 ก็เส้นเหล็กครับเส้นเหล็กลงได้ไหมเส้นเหล็กไม่ต้องลงสิก็ 30,000 ป่ะถ้าอย่างนั้นมันจะมีใครโพหรือเปล่าเพราะว่าเส้นเหล็กมัน 25,000 เหล็กโพมัน 30,000 ต่างแค่ 5,000 นี่มันควบคู่มันก็ต้องลงไปทั้งคู่อ่ะงั้นก็ลงไปทั้งคู่เลยก็ได้ครับลงไปทั้งคู่กันเลยก็ได้ไปเป๊ปจดไปด้วยนะได้ครับลงแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งควรเป็นอะไรดีครับหลุมปูนไหมครับหลุมปูนอย่าให้แม็กกลับแบบเดิมเพราะไม่งั้นเงินแดงมันไม่มีทางลงครับลุงหลุมปูนมันบางใช่เพราะมันจกได้2อ่ะบางทีแบบไปเจอถุงกองนึงเงี้ยลุงแล้วมันจะมีแบบจกแค่คนเดียวอ่ะแล้วอีกคนนึงไม่มาจกอ่ะลุงแล้วบางทีมันไม่รีถ้ามา2เงี้ยอืมทําให้เงินแดงแบบคนขายน้อยแล้วก็เงินแดงไงเงินเลทเงินแดงไงอ่ะเป็น3ละเลทเงินแดงปรับเป็น3แต่ว่าเงินแดงมันถูกมันยากนะครับเพราะว่าปูนมันแพงปูนมันยากอ่ะลุงปูนมันลูกละ 2,000 เลยครับถ้าเงินแดงราคาลงน่าจะไม่มีใครทํางานไม่มีใครทำงานดำขายยาก็จริงนะราคามันต่ำไหมครับลุงพี่โนครับผมอยากรบกวน DC หน่อยได้ไหมครับแบบว่าไอ้พวกที่สมมติมันขายของแพงอย่างเช่นประชาชนอย่างเงี้ยถ้าเราคุยกันเรื่องแก๊งตกลงราคากันแล้วแก๊งมันก็จะขายราคากลางกันมันก็มีแต่ประชาชนที่มันจะเป็นขายราคาไอ้นี่กันผมอยากแบบสมมติถ้าประชาชนคนไหนมันในเนี้ยอยากตั้งราคาหัวได้ไหมครับในส่วนของเรื่องของเนี่ยของที่ราคามันสูงเกินลิมิตเกินเพดานปกติที่มันเคยเป็นเนี่ยอันนี้ได้ทราบเรื่องมาแล้วมีทางแก๊งได้ทำการยื่นเรื่องอันนี้มาส่งที่แล้วแต่ที่ไม่อยากจะลงไปยุ่งวุ่นวายจนมากเกินไปก็เลยบอกแจ้งเขาไปว่าอยากให้แก๊งทุกแก๊งร่วมประชุมกันแล้วก็หาลือเรื่องนี้กันนี่ไงครับก็คือหาลือกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่อยากจะให้ทางแก๊งอ่ะจัดการกันมาแล้วสรุปมาให้ผมเนี่ยก็อยากให้ทีซีช่วยตั้งค่าหัวกับประชาชนหน่อยสมมติมันขายของแพงหรือว่านู่นนี่นั่นผมมองว่าตั้งเรื่องตั้งค่าหัวเนี่ยผมมองว่าหรือว่าเป็นการตั้งค่าหัวหรือว่าเป็นการกระทืบเลยไม่อันนี้ลุงครับอันนี้ขอเสนอได้ไหมที่ผมเคยเจอมาคือในกรณีที่ขายแพงตอนนั้นผมเป็นประชาชนนะคือเขาเอาไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็คือเอาของบิดนั้นไปเลยอ่ะใช่ครับเหมือนบิดอ่ะบิดไปเลยครับแล้วก็บอกเขาว่าครั้งหน้าก็ให้ขายราคากลางแบบนี้ที่ผมเคยโดนนะครับลุงเพชรฟ้าน่ะตอนนั้นที่เอสแอฟก็คุมอ่ะไม่แต่ให้ทีซีจัดการเรื่องนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอเรื่องพวกบิดอ่ะว่าให้ทีซีจัดการน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเรามาประชุมกันเรื่องแก๊งแล้วก็ประชาชนมันไม่ได้มันอยู่ในนามทีซีเราอยู่ในนามทีซีนี่เรามีพวกระบบอะไรต่างๆเทคโนโลยีของทีซีช่วยอยู่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้รับของหรือรับเงินมาก่อนที่เราจะต้องไปให้เขาก่อนอ่ะในทุกกรณีเลยอันนี้มันจะป้องกันตัวเราในระดับหนึ่งเลยแล้วส่วนถ้าแก๊กมันไปบิดประชาชนล่ะพี่แก๊งไปบิดประชาชนเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดหรือเปล่าอ่ะมันไม่ควรจะเกิดแล้วไม่ถ้ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทีซีจะช่วยอะไรประชาชนได้ไหมหรือว่าตำรวจอย่างเดียวที่ต้องช่วยไม่ได้ตำรวจเท่านั้นเราทางทีซีเราไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนเลยนั่นตอนนั้นทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเครดิตดีหรือเครดิตไม่ดีใครที่มันจะเป็นหัวหมอหรือว่าอะไรผมมองว่าทุกคนมันน่าจะรู้อยู่แล้วครับเรื่องพวกเนี้ยน่าจะไม่โดนผมมองว่าน่าจะต้องมีกันแล้วอันนี้น่าจะตัดปัญหาไปได้เลยครับ
แล้วก็อยากให้พี่ทีช่วยประกาศหลักของราคากลางให้พวกผมตัวแทนพวกผมหน่อยดิเพราะว่าพวกผมไปเดินบอกแต่ละคนไม่ได้อะต้องให้ทีซีช่วยประกาศของราคากลางให้ผมหน่อยครับได้อย่างนี้ได้ตอนนี้มีโอดิเทพ 80,000 เหล็ก 60,000 ครับอันนี้เหล็กราคาลงเพชรฟ้าต้องลงด้วยมั้ยฮะชุดละ 30,000 ตอนนี้เพชรฟ้าราคาเท่าไหร่ครับ 30,000 ครับ 33,000 มีโอดิเทพ 80,000 แล้วมีอะไรครับมีเหล็ก 60,000 ครับเหล็กชุดละ 30,000 2ชุดกล่องนึง 60,000 พี่โนชุดละ 30,000 พี่เฟนเหล็กลงด้วยมั้ยครับก็น่าจะลงด้วยครับก็คือว่าตีว่าชุดละ 30,000 ชุดละ 30,000 ครับพี่ตีชุดละ 30,000 ถ้าเป็นกล่องก็ 60,000 ณตอนนี้มีโอริเทพ 80,000 เหล็กชุดละ 30,000 มีอะไรครับเงินแดงลงได้มั้ยครับคุณลงเงินแดงลงไม่ได้เดี๋ยวเพราะถ้าเงินแดงมันจะไม่มีประชาชนทำงานอะไรเลยถ้าเงินแดงลงไปปุ๊บเงินว่าไงครับมีคนบอกว่าส่วนใหญ่ที่ราคามันผันผวนขึ้นมาตลอดอ่ะเป็นเพราะคนรวยคนมีตังค์เขาเกทับราคาที่คนอื่นรับกันอ่ะสมมติผมรับของเกาะแสนนึงอยู่มันจะมีคนรวยกว่ามารับแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าเพื่ออยากได้ของเร็วๆไม่อันนี้ไม่มีแล้วอันนี้มันมีเท่าเทียมกันอันนี้มันจะตัดปัญหาไปเลยถ้าเรามาคุมราคากลางแต่ละอย่างไปเนี่ยมันจะเท่าเทียมกันใครแล้วแต่ว่าใครจะขายให้ใครแค่นี้แต่ถ้าเจอคนแอบขายอ่ะกระทืบมาเลยครับไม่ว่าจะแก๊งไหนอ่ะบอกมาได้เลยเราช่วยกันกระทืบเลยครับคว่ำบาตรไปเลยอันนี้ในส่วนของแก๊งนะแบบนี้ได้ไหมพี่โนสมมติผมไปตีเขาเนี่ยมันทีซีมันห้ามซื้อสตอรี่คือในเมื่อแก๊งเราเรียกมาคุยกันทั้งหมดแล้วถ้าเรามองกันในภาพเดียวแล้วก็ตกลงปลงใจกันที่จะร่วมประชุมแล้วก็หาทางออกกันเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะทำอะครับงั้นก็ตามนั้นเลยครับใครขายของเกินอะอย่างแก๊งเนี่ยอย่างแก๊งผมเนี่ยเอาเต็มที่เลยครับความบาดได้เลยแล้วเงินแดงจะให้เป็นเลทมาตรฐานเท่าไหร่ครับไม่เลทมาตรฐานมันห้าอยู่แล้วเงินแดงพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกประชาชนมาทำงานด้วยไงให้มันปล่อยไปดีกว่าเพราะว่าจะราคาแพงช่างมันเพราะว่ามันคืองานดำไงพี่แล้วก็อยากบอกตรงนี้นะครับพวกแก๊งใหม่ๆอะไรที่รู้สึกว่าอะไรมันแพงไปนู่นนี่อยากให้ปรับตรงไหนอันนี้ผมอยากให้แก๊งใหม่อ่ะไปเสนอนายกนะครับแก๊งใหม่ๆนะอันนี้พูดถึงแก๊งใหม่ๆนะเรื่องของขึ้นยากอยากให้เอานู้นออกอยากให้เอานี้ออกไปเสนอนายกเอานะครับเนี่ยรวมตัวกันไปอ่ะไปกันสัก10คนก็ได้หรือว่าแก๊งไหนมีผู้หญิงอ่ะเอาผู้หญิงไป3คนแค่นี้ก็เรื่องก็จบแล้วผมว่าคือบางทีเขาไปปรับจุดหนึ่งแล้วบางทีเขาอาจจะหลงลืมในส่วนอื่นด้วยที่ไม่ได้ปรับตามมันเลยอาจจะทำให้ของพวกนี้มันเกิดราคาดีดขึ้นไปอย่างนี้เปล่าหรือเกิดการที่ว่าเก่งกำไรเก่งราคากันไม่มันมีเรื่องเกรดก่อนหน้านั้นด้วยพี่เงินมันถ่ายออกไปเยอะแล้วแต่ยังไม่เยอะพอมันก็เลยทำให้มีเงินเยอะมากขึ้นกว่านี้แต่ต้องรอดูว่าเขาจะแก้กันยังไงกับตรงนี้เบื้องต้นก็ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่เรื่องโอลิเทปนะครับกับเหล็ก2อย่างใช่ไหมเพชรฟ้าเพชรฟ้าเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันแจ้งเรื่องเพชรฟ้าเท่าไหร่เพชรฟ้ามันเป็นงานดำอ่ะมันงานดำมาอยากลดเท่าไหร่อ่ะจากเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเพดานตลาด32มั้งพี่โนราคาตอนนี้32จาก16,700ป่ะ16,700นี่นานมากแล้วพี่เพราะไม่พี่ไม่รู้หรอกพี่อยากจะทราบราคาปัจจุบันเพราะเมื่อก่อนมันจาก 20,000 ครับพี่จาก20,000จาก 20,000จะให้ควบคุมเรื่องเพชรฟ้าด้วยไหมครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่แค่สองเรื่องนะโอริเทพกับเหล็กถ้าเหล็กลงมันก็ควรลงนะเดี๋ยวราคามันก็ลงเองไงถ้ามันไม่ได้ประชาชนขายแพงเกินที่ผมไปบิดได้ไหมไม่ได้จะเป็นจะต้องจำพี่จำเป็นต้องได้ไม่ถ้าประชาชนขายเกินมันก็กระทืบมาเลยเพราะว่าพี่ต้องการราคาที่มันเป็นจากที่เราประชุมกันแล้วพี่อยากได้ราคาที่มันที่ชัดเจนไงตอนนี้เพชรฟ้าราคาเท่าไหร่ตอนนี้เพชรฟ้า32,000ครับ32,000ก็ตีไป20,000ก็ได้ไปเพชรฟ้า20,000ขอพูดได้ไหมครับครับมาพวกเพชรฟ้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นงานที่ต้องแย่งกันทำครับผมก็ลดน้อยๆหน่อยก็ได้สัก25,000 ไม่ใช่งานที่แบบว่าทำตอนไหนก็ได้ไม่ต้องแย่งใครครับอันนี้ผูกเราต้องแย่งครับน่าสนครับอันนี้ผมจะมันเป็นงานที่เราต้องแย่งทำครับเพราะว่าเลทราคาเดิมมันก็20,000นะครับเมื่อก่อนเลยเพราะว่าเพชรฟ้าคุ้มง่ายใช่ครับที่ทำได้ก็มีแต่แก๊งเพชรฟ้าลงครับลงครับครับว่าไง
ถ้าแก๊งขายแพงเองครับต่อความบาทเลยไงก็นี่ไงอย่างที่คุณลุงเขาพูดเมื่อกี้ไงเราก็รวมตัวกระทืบเลยทีซีน่าจะไม่ขัดหรอกเพราะอันนี้เรามาคุยตกลงกันทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกแก๊งเลยแล้วก็กระทืบเอาเลยครับลุงกระทืบเลยมันต้องสดมันคือเสียงส่วนใหญ่ครับงั้นสรุปราคาเพชรฟ้าอีกทีนึงว่าเราจะคุมเหลือเท่าไหร่นะครับจาก35ป่ะสัก 25,000 มั้ยครับ25กำลังดีนะ25ก็ได้ครับ25เอาเสียง25เนาะทุกแก๊งโอเคมั้ยใช่ครับ25ก็ได้โอเคผมจอดไปอีกเรื่องนะมีใครอยากเสนออะไรตรงไหนเพิ่มอีกไหมครับใครเห็นปัญหาตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นแก๊งใหม่แก๊งเก่าช่วยกันพูดตรงนี้ได้เลยนานๆทีเรามารวมกันพี่แม่ผมปกตินะพี่ของเกาะพี่ 250,000 ตอนนี้ไม่ของเกาะเดี๋ยวไปเสนอนายกเอาไงไอ้เรื่องเนี้ยเขาน่าจะทำให้ได้อยู่แล้วราคาแร่สีด้วยไหมครับแร่สีมันอยู่ที่ไหนวะไม่เคยขุดเลยวะอยู่ในเกาะอยู่เกาะนู้นเดี๋ยวนี้ไปเกาะตอนนี้มันหาง่ายขึ้นนะมันต้องคนมีเรืออ๋ออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะและสีมันเป็นงานของประชาชนหายังไงหายากนะมันขุดนานนะครับผมและใช่นานนะชั่วโมงนึงนะประชาชนนึงอ่ะคือถ้าเรื่องเนี้ยมันต้องเป็นรีเวิร์คงานอ่ะใช่เพราะว่ามันขุดนานมันก็สมเหตุสมผลอยู่ราคาและสีอันนี้ไม่อะไรยากมันราคามันประมาณนี้มานานแล้วขุดนานต้นทุนเรื่องเรืออีกมันต้องมีเรือเมื่อกี้เรื่องราคาเบ็ดฟ้าเท่าไหร่นะครับ25,000 ครับ 25,000 ผมมองว่าสัก 28,000 ใช่ไหมครับเพราะเหมือนบางแก๊งที่ออกไปเล่นกันร้านนะครับถ้านับจริงๆมัน 25,000 ไม่คุ้มนะครับถ้าของที่เสียพอล็อกผิดมันเพิ่มขึ้นด้วยนี่นะครับอันจริงนะครับเพราะว่าจบร้านหนึ่งมันก็ได้ต้องขี่ไปละล็อกมันขึ้นตามเหล็กคือตอนนี้ล็อกผิดราคาเท่าไหร่มันแพงเพราะเหล็กครับพี่โนแพงเพราะเหล็กพี่แพงเหล็กราคาขึ้นมันก็เลยล็อกผิดขึ้นมันต้องดูทรัพยากรที่เสียไปในการงัดร้านด้วยครับมันสมอยากรวยหรืออยากให้แก๊งเล็กขึ้นทันอ่ะเอาเลือกง่ายๆครับเรารวยไปเราทำอะไรไม่ได้อ่ะสมอยากรวยหรือสมอยากให้แก๊งเล็กๆมันขึ้นมาตามเราได้อ่ะเราก็ต้องเลือกเอาครับว่าจะเอาแบบไหนรวยไม่มีคนเล่นแล้วจะรวยไปทำไมอ่ะเราสรุปมาให้พี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้าที่สี่อีกเรื่องเราเอาเรื่องตรงนี้เรื่องใหญ่ก่อนดีกว่าเอาที่เรื่องสำคัญแม่ก็ว่าถ้าเขาบอกว่ามันเล่นงานร้านเพราะว่าของมันแพงอะครับถ้ามันหักต้นทุนในการเล่นไปได้จะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อประโยชน์ของประเทศอะมันก็ต้องเลือกครับเรื่องเหล็กผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันตัดราคาลงแค่นิดเดียวยังไงเฮ้ยไม่ได้เยอะซ้ำกี่อะไรขนาดนั้นหรอกตอนนี้มี3เรื่องเนาะโอลิเทป 80,000 เหล็กชุดละ 30,000 ถ้าเป็นกล่องก็ 60,000 นะครับมีไป2ชุดแล้วก็เพชรฟ้า 25,000 หรือ 28,000 ดีครับ 28,000 เนาะหรือว่า 25,000 สรุปให้หน่อย28ครับ28 28ครับผมว่า28ดีกว่าแจ้งอื่นว่าไงกันบ้างครับแต่การ์ดบ้านไม่มีคนไปการ์ดเหรอมีอยู่นะเงินบ้านมีนะมีน้อยพี่น้อยปกติแม่งจองเต็มทุกหลังอ่ะเมื่อก่อนผมไปผมมองว่าถ้าเกิดเพชรฟ้ามาราคาสูงมากครับแก๊งใหม่ๆที่เข้ามามันจะขึ้นถึงกันยากนะใช่25ฟ้านี่ตัวทำให้แบบเราไม่ค่อยมีแก๊งใหม่เข้ามาเพิ่มเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้แก๊งใหม่ติดปัญหาเรื่องราคาสูงทั้งสิ้นเลยเป็นหลักนะตอนนี้ที่อยากรับทราบเรื่องมาแต่ผมมองว่าถ้าแบบถ้ามันถูกมากเกินไปจริงๆมันจะไม่มีใครไปทำมันเดียวของมันก็จะไม่มีแม่ปกติไปฟ้าเท่าไหร่นะตอนนี้ล่าสุดมัน 30,000 เท่าไหร่นะ 35,000 ใช่มั้ย 32,000 32,000ก็ลดมา 4,000 ก็ไม่เยอะป่ะ 4,000 เยอะเหรอไม่นะไม่นะครับนี่น่าจะไม่เยอะแล้วโอลิเทพจากเท่าไหร่ครับประมาณนี้เหรอบวกลบครับเหลือ 80,000 โอเคโอเคไม่มันมีแก๊งไม่มาด้วยครับแก๊งไม่มาหลายแก๊งด้วยของนะครับร้านเพิ่มขึ้นครับแค่ราคาทุกอย่างมันจะได้ดรอปลงเพราะว่าแบบถ้าคำนวณตามของเฉยๆมันก็ไม่มากพอผมเข้าใจในมุมที่แบบว่าเพชรฟ้ามันไม่ควรจะต่ำกว่าแบบ 28,000 หรืออะไรเงี้ยมันถึงทำให้คนแบบอยากที่จะไปทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องเสนอฮัลโหลครับพี่โนแต่เรื่องเหล็กอะเดี๋ยวผมต้องไปเสนอเขาอีกทีเพราะว่าไอ้ต้นทุนมันสูงมากเลยนะพี่คอสของไอ้น้ำมันที่ท
มันต้องเสียไปครับยังไงเหล็กไม่เหล็ก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 ใช่ไม่มันมีที่เก็บได้ไม่ใช่หรอปกติมันก็มีเก็บได้นี่ไอ้ส่วนรถดูดอ่ะเราลงทุนน่ะมันต้องแยกกันไหมอ่ะใช่ใช่มันงานสบายไงพี่เอออันนี้มึงจะไปเสนอใครไอ้เนี่ยไอ้สมเหรอไม่เศษเหล็กจะลงมาเหลือเท่าไหร่30,000เอ้ย30,000ประมาณ2กว่าพี่น่าจะ22อ่ะอืมถ้าเหล็ก 30,000 เหล็กต้อง2เศษเหล็กมันต้อง2 2ก็ลงไป 20,000 แน่ไปดูลูกที่มีปัญหาเลยนะณตอนนี้ที่พี่แจ้งไปสิถ้าลงไป 20,000 จะไม่มีใครเก็บเศษเหล็กเลยนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวประชุมแค่นี้ก่อนก็ได้ครับไปดรอปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงไปเจอกันที่แอดมินก็ได้อยากให้ใครปรับอะไรก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แอดมินครับ